ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกครับพีทีประจวบนะครับเอาชนะด้านอุทัยธานีนะครับไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเจลีกนะครับชิมิสุเอสพัทครับพ่ายกับทางด้านเซเรโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ3จูบิเล่อิวาตะครับเสมอกับกัมบะโอซาก้าไป1ประตูต่อ1คอนโซโลเล่ซัปเปาโรครับเสมอกับโยโกฮาม่ามารีนอสไป1ประตูต่อ1โชนันเบเมเล่ครับเสมอกับทางด้านของเกียวโตเซงก้านะครับไป1ประตูต่อ1 FC โตเกียวเอาชนะทางด้านซานเฟ่ฮิโรชิม่าไป2ประตูต่อ1คาชิวะเรโซเอาชนะทางด้านอาวิปาฟุกุโอกะไป1ประตูต่อ0และคาวาซากิฟอนตาเล่ครับเอาชนะทางด้านนาโกย่าแกมปัสไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่ครับ6นัดมี13แต้มตามด้วยอันดับที่2โยโกฮาม่ามารีนอสครับ6นัด11แต้มอันดับที่3คาชิวะเรโซครับ4นัดมี9แต้มอันดับที่5ครับ FC โตเกียวครับ3นัดมี6แต้มอันดับที่6จิวิโร่อิวาตะนะครับ4นัดมี5แต้มอันดับที่7เซเรโซโอซาก้านะครับ4นัดมี5แต้มอันดับที่8เป็นกัมบะโอซาก้านะครับ4นัด5แต้มอันดับที่9เป็นเกียวโตเซงก้านะครับ4นัดมี5แต้มอันดับ11เป็นทางด้านคอนโซเล่ซัปเปาโลครับ4นัดมี4แต้มอันดับ13เป็นชิมิสุเอสพัทครับ4นัดมี4แต้มซานเฮดเฟ่ฮิโรชิมาอยู่อันดับ15นะครับ4นัด3แต้มอวิปาฟุกุโอกะครับอยู่อันดับ16ครับ4นัดมี3แต้มและโชนันเบเบเล่อยู่อันดับ18ครับ4นัดมี2แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นะครับเชียงใหม่ FC พ่ายกับทางด้านเมืองการยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3ระนองยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านแพร่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0อยุธยายูไนเต็ดเสมออุดรธานี FC ครับไป1ประตูต่อ1และสุโขทัย FC ครับเอาชนะทางด้านลำปาง FC ไป2ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไบรตันพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2แบนฟอร์ดเอาชนะทางด้านเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ0และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านฮอตแนมฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับลิเวอร์พูลอยู่ที่อันดับ2นะครับ28นัด66แต้มส่วนสเปอร์อยู่อันดับ7นะครับ27นัด45แต้มแมนยูอยู่ที่อันดับ4นะครับ29นัด50แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับไบรตันอยู่อันดับ13ครับ28นัด33แต้มแบนฟอร์ดอันดับ15ครับ29นัด30แต้มและทางด้านของเบอร์ลี่ครับอยู่อันดับ18ครับ27นัด21แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2บุนเดสลีกานะครับยูเนี่ยนเบอร์ลินครับเสมอสตุตการ์ดไป1ประตูต่อ1ครับไฟบวกเอาชนะทางด้านวอล์ฟบวกไป3ประตูต่อ2ฮอฟเฟนไฮม์เสมอไบเยอร์มิวนิกไป1ประตูต่อ1และทางด้านกัสบักครับเอาชนะทางด้านแฮท่าเบอร์ลินไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นไบเยอร์มิวนิกครับ26นัด60แต้มไฟบวกอันดับที่4ครับ26นัด44แต้มฮอฟเฟนไฮม์อันดับที่5ครับ26นัด44แต้มยูเนี่ยนเบอร์ลินอันดับที่7ครับ26นัด38แต้มโซนท้ายตารางนะครับวอล์ฟบวกครับอยู่อันดับ12ครับ26นัด31แต้มกัดบักอันดับ13นะครับ26นัด30แต้มสตูการ์ดอันดับ16ครับ26นัด23แต้มและแฮทาเบอร์ลินอันดับ17ครับ26นัด23แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลซีรีส์บีของอิตาลีนะครับเลเช่เสมอเบชชาไป1ประตูต่อ1เลจิน่าพ่ายกับทางด้านเปรูจาไป0ประตูต่อ1เตนาน่าเอาชนะทางด้านโคเซนซ่าไป2ประตูต่อ0ฟอซิโนเน่เอาชนะทางด้านอเล็กซานเดียไป3ประตูต่อ0สเปาครับพ่ายกับทางด้านอาร์โคลี่ไป1ประตูต่อ2มอนเดโนเน่เสมอโคโมไป1ประตูต่อ1เบเวโตเอาชนะทางด้านโคโตเน่ไป3ประตูต่อ1และมอนซ่าครับเอาชนะทางด้านวิเซนซ่าไป4ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสครับอายาซิโอพ่ายกับทางด้านบาสเตียไป0ประตูต่อ1โอแซเอาชนะทางด้านโซโซไป3ประตูต่อ2อาเมียงเอาชนะทางด้านนงซี่ไป1ประตูต่อ0กองเอาชนะทางด้านตูลูสไป4ประตูต่อ1 USL Dakar นะครับเอาชนะทางด้านโปร FC ไป1ประตูต่อ0เกนนอมวาฟูดเสมอกับลอตแดกไป0ประตูต่อ0เกงกองเสมอกับทาวัน US ไป1ประตูต่อ1เลออาพ่ายกับทางด้านนิมไป0ประตูต่อ1
ปารีส FC ครับเอาชนะด้านนีออไป2-0และทางด้านของวาลองเซียนครับเสมอดียงไป0-0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษครับวิมเบิลดันพ่ายกับทางด้านลิงคอล์นไป0-2เอลลิงตันเอาชนะด้านชาวตันไป2-1โบตันพ่ายกับทางด้านพีมัตไป0-1เบอร์ตันเอาชนะด้านพีวูดไป3-2ดอนคาร์เตอร์พ่ายกับทางด้านจิลลิงแฮมไป0-1อิสวิชเสมอพอร์ตสมัธไป0-0มิตันคินดอนเสมอวีแกนไป1-1มอร์แคมพ่ายกับทางด้านเชอร์เนมไป1-3เชฟเวนเดย์เอาชนะทางด้านแคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป6-0ชูบิลลี่พ่ายกับทางด้านออกฟอร์ดยูไนเต็ดไป1-2ซันเดอร์แลนด์เอาชนะทางด้านคูลเล็กซันดาไป2-0และวีคอมเสมอลอตเทอร์แฮมไป0-0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับบาร์ลี่เสมอฟูลแลมไป1-1บอนสมาร์ทเอาชนะทางด้านดาร์บี้ไป2-0เบอร์มิงแฮมเสมอฮันซิตี้ไป0-0แบ็กเบิร์นพ่ายกับทางด้านบริสตอลซิตี้ไป0-1แบ็กพูลเอาชนะทางด้านสวอนซีไป1-0คาร์ดิฟเสมอเบสตันไป0-0โคเวนทีเอาชนะทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป4-1มีวอลเสมอมิดเดิลส์โบรว์ไป0-0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เอาชนะทางด้านเรดดิ้งไป4-0และปีเตอร์โบโลเสมอสโต๊กซิตี้ไป2-2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันนะครับพาเดอร์บอนเสมอดุสเซดอร์ไป1-1เดนาโมเดสเดนเสมอซังเปาลีไป1-1และไฮเดนฮัมเอาชนะด้านเวเดอร์เบเมนไป2-1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชซีราอิตาลีนะครับซาเลนิตาน่าเสมอซาโซโลไป2-2สเปเชียเอาชนะด้านกาเยรี่ไป2-0ซัมโดเรียพ่ายกับทางด้านยูเวนตุสไป1-3และเอซีมิลานครับเอาชนะด้านเอมโปลีไป1-0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นเอซีมิลานครับ29นัด63แต้มทางด้านยูเวนตุสอยู่อันดับ4ครับ29นัด56แต้มทางด้านของซาโซโลนะครับอยู่อันดับที่10นะครับ29นัดมี40แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างครับเอมโปลีอยู่อันดับ13ครับ29นัด32แต้มสเปเชียอยู่อันดับ15ครับ29นัด29แต้มซัมโดเรียอันดับ16 29นัด26แต้มกาเยรี่อันดับ17 29นัด25แต้มและซาเลนิตาน่าครับอยู่อันดับที่20ครับ27นัด16แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซคุนด้าดิวิชั่นของสเปนนะครับอิซ่าเสมอเลกาเนสไป1-1มิลันเดสเอาชนะด้านกาตาเคน่าไป2-1อามาเลียเสมอลูโก้ไป3-3ลาพามัสพ่ายกับทางด้านคิโรน่าไป1-3และทางด้านมาลากาเสมอบอนเฟรนดิน่าไป0-0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเลดีวีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับสปาร์ตารอตเทอร์ดัมเอาชนะด้านโกเฮดอีเกิลไป1-0โคนิงเกนเอาชนะ NAC ไนมาเกนไป4-3และ RKC วากไว้เสมอกับฮิเลวีนไป0-0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับมองเปลีเยเสมอนิดไป0-0และทัวเอาชนะด้านน้องไป1-0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับนิดอันดับที่2ครับ28นัด50แต้มทางด้านของน้องครับอยู่อันดับที่7นะครับ28นัด42แต้มทางด้านมองเปลีเยอันดับ11นะครับ28นัด38แต้มและทัวอันดับที่15นะครับ28นัด28แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเลมันเต้เสมอเอสปันยอลไป1-1กานาดานะครับพ่ายกับหน้าเลเช่เอลเช่นะครับไป0-1บิยาริอัลครับเอาชนะแรนเซลตาบิโก้ไป1-0และเกตาเฟ่ครับเสมอบาเลเซียไป0-0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับบิยาริอัลอยู่ที่อันดับ6ครับ28นัด45แต้มบาเลเซียอันดับที่9นะครับ28นัด37แต้มเซลตาบิโกอันดับที่10ครับ28นัด35แต้มเอสปันยอลอันดับ12ครับ28นัด33แต้มเอลเช่อันดับ13นะครับ28นัด32แต้มเกตาเฟ่อันดับที่15ครับ28นัด28แต้มกานาดานะครับอยู่อันดับ17นะครับ28นัด25แต้มและทางด้านของเลบันเต้อยู่อันดับที่20นะครับ28นัด19แต้มโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ฮาร์วินนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ